ธุพลัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nang tang thabai. Tham tati. Sangop kai, sangop jai. Tham kwam rusuk kong lang. กายสงบวาจาสงบใจสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดทำจิตทำใจของเราหายใจเข้าหายใจออกมีสติรึกรู้ทำความรู้สึกขณะนี้เราทำอะไรเท้าหลับตาลืมตามีสติอย่านั่งท่าใดลักษณะใดเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางซ้ายนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาทุกครั้งที่เราทำสติก็จะรู้กายรู้ใจมีสติ แล้วเรากลัวอยู่ที่เรากําลังทําอะไรอยู่สามัญญารู้พร้อมตัวร่างกายแต่งชุดสีอะไรลงคอมบ้าที่ใดเราก็จะเตือนสติของเราดึงความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจของเราลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพยายามดูปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่กายนั่งกายสงบกายเฉยเราดูเวลา เวลาการเคลื่อนไหวดวงก็ดูชีวิตเราชีวิตเราเนี่ยเคลื่อนไหวไปทีละทุกนาทีทุกทีละก้าวเราก้าวทุกนาทีทุกนาทีคือลมหายใจเข้าออกผ่อนตายที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกก็ตายหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้ตามรู้ตามเห็นหายใจเข้าหายใจเข้าสั้นก็นึกรู้ออกยาวก็นึกรู้ยาวเปลี่ยนที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกพยายามตามรู้ตามเห็น เราพยายามอดทนกันไว้พยายามอดทนความเจ็บปวดการนั่งวางเทศวางธรรมทำความรู้สึกของเราให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสขันติความอดทนต่อการสัจจะความจริงใจจริงใจในศีลในธรรมเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลื่อมใสว่าเราได้มาบวชที่กายวาจาใจแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุข เราได้มีโอกาสมาถวายสังฆทานสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้เป็นวันพระวันพระสมณะละจากสิ่งที่ไม่ดีทําความสะอาดให้กายวาจาใจแล้วมีการอุโบสถประสิทธิ์เกิดขึ้นมีพระเทศทั้งคืนอันนี้ก็เป็นดีงามของชีวิตเราที่เราเจ็ดวันเราจะได้มาพักผ่อนสักวันหนึ่งทั้งเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ได้มีโอกาสวันพระวันเสาร์ มาเติมเสริมสร้างชีวิตเราเนี่ย มันเกิดมาเนี่ยมันลำบากยากแค้นแค่ไหนเกิดมาด้วยกรรมในเมื่อเราได้มาครบอาการ32หูดีตาดีความคิดดีอันนี้เรายังปล่อยปละละเลยยังเป็นผู้ประมาทไม่สร้างคุณงามความดีให้กายกายแล้วกราบพระไหว้พระกายมีศีลที่กายที่วาจาที่ใจอันนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยเหมือนกับ ปล่อยชีวิตเราให้ตกต่ำไปแต่ขึ้นสูงมาที่บุญกุศลตักบาตรทำบุญแล้วก็ปล่อยไปมาวัดไอ้ที่จะมาชำระกายกับใจมาเพิ่มพละอีกเพิ่มพละส่วนรวมอีกระเบียบอีกไม่เข้าใจเรื่องระเบียบตนมนต์ไหว้พระก็ไม่เอาปัดกวาดก็ไม่เอาไปเอาอะไรสักอย่างแล้วก็เพิ่มพละกับระเบียบอีกเพิ่มพละกับชีวิตตัวเองด้วยตัวเองก็มาก็ร้อนมา ไปสุดเกินมาพึ่งความเย็นที่ธรรมะปฏิจจ้ามีศีลสมาธิปัญญาเราก็ร้อนกลับอีกลองคิดดิลองทำความรู้สึกพิจารณาความฉลาดมันเกิดขึ้นที่ไหนจริงความเฉลิมความฉลาดมันเกิดขึ้นที่กาย
พิจารณาที่กายอากายมีศีลไม่ทำเนี่ยมีตักบาตรทำบุญเนี่ยมีฐานศีลภาวนาเนี่ยเป็นคนโง่ไหมงั้นพระพุทธเจ้าสิทธัตถะก็โง่สิขออภัยก็ไม่ฉลาดสิใช่ไหมมีธรรมะสูงตนเป็นครูบาอาจารย์เองตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไม่มีใครมาเป็นอาจารย์ตอนในบวชฤาษีแล้วก็คนอื่นก็เป็นอาจารย์แต่มาทําด้วยตนเองเนี่ยต้องตนต้องพึ่งตนมันอัตตาหิอัตโนนาโถตนต้องพึ่งตนอดทนอดกั้นถือความบริสุทธิ์ที่กายวาจาใจมาสมาทานเป็นบุคคลที่ไม่เอาอย่างคฤหัสถ์อย่างคฤหัสถ์เนี่ยมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยอย่างคฤหัสถ์เนี่ยประเสริฐแต่เบียดเบียนเบียดเบียนคนนกมันนี่เบียดเบียนสัตว์ก็ดีเอากายตรงนี้ไม่ให้เกียรติตัวเองเขาไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาเบียดเบียนสัตว์เนี่ยอันนี้สองก็มนุษย์ผู้ประเสริฐที่กายนะใช่ไหมมนุษย์มันตั้งไว้เนี่ยมนุษย์ผู้ประเสริฐก็บอกมันตั้งอย่างเงี้ยแต่ฉันไม่ปฏิบัติตามคําว่ามนุษย์ต้องศึกษาให้ดีนั้นพระพุทธเจ้าศึกษาสมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐที่กายงดเว้นจากเบียดเบียนการฆ่าสัตว์ชีวิตให้เกียรติวาจาก็ตั้งอยู่ในสัจจคุณธรรมมีศีลมีธรรมไม่พูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดหลอกลวงตั้งอยู่ในเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีสัจจวาจาแล้วก็แต่งใจมันตรงกับมนุษย์ผู้ประเสริฐที่ใจให้อภัยทานเหมือนเราบอกเนี่ยการให้ถวายสังฆทานข้างนอกยังไม่พออีกมันก็เพียงภายนอกสบายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ร้อนอีกแล้วเพราะนั้นต้องซึมซับพิจารณาไปอภัยทานในหัวใจของเราลองคิดดูให้นอกให้ในเมื่อปฏิบัตินอกปฏิบัติในอันนอกอันในเงี้ยปฏิบัติข้างนอกก็มีสติที่กายมีศีลวาจาแล้วก็ปฏิบัติที่ใจรู้ความเหมือนเกิดดับสภาวะความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นทางอยู่ดับไปมันเล่าร้อนไงก็พุทโธแล้วพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยมันทุกข์ไหมความพอใจไม่พอใจเนี่ยอิจฉาริษยาเนี่ยรักใคร่เนี่ยมันก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยตามมาทั้งนั้นเลยรักมากเท่าไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นก็บอกว่ารักมากก็เกิดพยาบาทไม่พอใจอิจฉาริษยามันตามมาหมดเลยทั้งนี้เป็นลูกโซ่หมดเลยแต่เราไม่รู้เองเราจะรักอย่างเดียวรักชอบอย่างเดียวเพราะว่าเรามีโลภโกรธหลงมันมีความต้องการเต็มหมดเลยมันไม่ใช่เต็มในชาตินี้หลายร้อยชาติพันชาติมันก็เต็มมาแล้วเต็มมาเลยนี่เรามาสะสางแป๊บเดียวมาบวชวันสองวันสามวันแม้แต่บวชปีสองปีมันก็สะสางไม่หมดหรอกเพราะมันเติมในเรื่องความโลภกดหลงความโลภความอยากได้อยากมีความโกรธพยาบาทอาฆาตโมหะความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสมันหลงมาเท่าไหร่มันอยากได้เท่าไหร่มีครอบมีครัวมีมาขี่ร้อยสิบปีแล้วพันปีแล้วอันนี้เราจะมาสะสางวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นเราก็มาเติมพลังบุญพลังศรัทธาพลังความบริสุทธิ์ที่กายศีลที่กายใช่ไหมกายยังบอกพี่เนี่ยยกตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าสิทธัตถะเนี่ยอยู่บ้านก็ไม่บริสุทธิ์เท่าที่เราตั้งใจความบริสุทธิ์ไม่เกิดขึ้นความจริงใจไม่เกิดขึ้นความรักแน่นอนไม่จริงใจไม่หลอกลวงกันทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็สวมหัวโขนก็หากันเหมือนกับเราทุกวันเนี้ยทางโลกทางธรรมมันก็หัวโขนมีไงโขนขี้โขนแล้วกันก็ว่ากันไปใครมีมากก็สวมมากใครมีน้อยก็สวมน้อยแต่ใครตัดไปตัดความต้องการความดีใจเห็นอะไรรักใครก็หัวโขนน้อยลงไปเนี่ยผู้ปฏิบัติมีศีลมีธรรมก็ตัดหัวโขนไปทีละเรื่อยๆหัวที่หนึ่งหัวที่สองที่สามถึงหัวสุดท้ายที่เราจะต้องจัดการหัวตัวท้ายนี่คือหัวที่ยังตัดไม่ได้คือความพอใจยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่ อันนี้มันผูกพันพอใจดีใจเสียใจเนี่ยความผูกพันตรงนี้มันตัดไม่ขาดมันยังพอใจอยู่พอใจในรูปในเสียงรสโผฏฐัพพะพอใจในลึกก็ไปในใจทั้งก็ยังตัดไม่ขาดยังมีห่วงอันตรายที่ใจเราเพราะนั้นเราก็ต้องมาพอกด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่มีอะไรมาพอกสำเร็จด้วยศีลสมาธิปัญญาคือหลักธรรมของพุทธเจ้าอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้น
ถ้าเราไม่ยึดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยความเร่าร้อนมันก็จะตามขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าหากว่าความพิจารณาเรื่องศีลเนี่ยทำให้ความบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่กายความบริสุทธิ์ผิวพรรณดีการให้ทานพวกกระทรัพย์เยอะในชาติเจอแล้วให้มาชาตินี้ก็ไม่อดไม่อยากในเมื่อชาตินี้มันจนมันก็อยากตักบาตรทำบุญก็พยายามให้ทานเราพยายามทานคือในหัวใจเกิดชาติใดก็ มีทั้งทานแล้วก็มีทั้งจิตเมตตาเพราะชาติที่แล้วเราให้อภัยทานหมดเลยเราไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่ด่าคนโน้นว่าคนโน้นพยายามตั้งอยู่ในคุณเมตตาคุณธรรมมีสัมมาสติสัมมาสมาธิหลักธรรมของเราหลักของเมตตาคุณธรรมเกิดขึ้นในใจมันก็ชั้นแรกก็ดูใช่ไหมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสให้อภัยให้ไปเป็นสุขเป็นสุข ใช้พุทโธก็ดีแผ่เมตตาเป็นสุขไปตุกใครไม่ชอบแล้วก็เป็นตุกไปตุกดีใจใจก็เป็นสุขไปตุกก็ภาวนาพุทโธพุทโธแผ่เมตตาเป็นสุขตุกให้อย่างเดียวให้อภัยทานให้อย่างเดียวแล้วให้อย่างเดียวเราขาดทุนไหมยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งมาให้เมตตาให้เมตตาให้เมตตาไปปุ๊บเนี่ยหลักเมตตาก็ทําให้เราชุ่มฉ่ำตลอดเวลาบุญกุศลก็มาการให้เมตตาให้เขาเขานั่นแหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะมันอยู่ที่ใจเรา เสริมแต่งเติมเขาเลยเหมือนก็ตักบาตรตักบาตรทุกวันทุกวันเติม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 ถวายทั้งกระถางก็เติม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 ใจแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขความเจริญเนี่ยมันก็เต็มไอ้ที่ไหนขาดความอบอุ่น จิตใจมันเศร้าหมองคุณมัวจิตใจที่มันรั่วไหลไปทางตกไปอบายภูมิไอ้อบายภูมิอ่ะอบายมุขก็ดีเนี่ยอบายภูมิก็เช่นเดียวกันยังอิจฉาริษยาพยาบาทราคะยังหลงอะไรก็อบายภูมิทั้งนั้นเกิดเป็น เกิดเป็นสัตว์เป็นสัตว์นรกทั้งนั้นแหละความนุ่มหลงเนี่ยเป็นโมหะเนี่ยเป็นสัตว์หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่เราพูดตามหลักธรรมะฟังแล้วมันให้สบายใจฟังแล้วแหมมันอะไรธรรมะอาจารย์ก็มาว่าองค์นั้นก็ว่าองค์นี้ก็ว่าแต่ถ้าคิดว่าถ้าไม่มีใครมาว่ากิเลสของเราเนี่ยมันจะเบาบางไหมไอ้เราก็ว่าตัวเองไม่ได้ติดตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นเป็นเงาเราก็จกส่องให้เรา แต่เราส่องได้สิอย่างพระองค์เนี่ยกว่าจะส่องแล้วก็7 ปี ขออภัยเจ็ดปีไงสิไม่ใช่7 วัน7 ปีดูสิคนหนึ่งก็ส่องไม่ได้ส่องให้ไม่ได้เพราะเขาก็ส่องตัวเองไม่ได้เหมือนกันพระองค์ต้องมาส่องเอง7 ปีหลงไปรูปเสียงเกียรติรสแล้วหลงสิ่งที่ความอยากความอยากสําเร็จอยากเป็นพุทธเจ้าอยากความอยากเนี่ยมันความอยากนี่มันไม่ใช่ตัดภพตัด ความอยากมันเพิ่มพบเพิ่มพบเพิ่มชาติความอยากอยากมีอยากเลยนะความดับดิความดับจากลูกเห็นแต่ไม่พอใจยินดีเฉยเฉยเนี่ยอันนี้ตัวตัดภพชาติใช่ไหมไอ้ตัวอยากเนี่ยเพิ่มตัวดับคือตัวตัดนั่นพระองค์ก็ต้องมาศึกษาเรื่องความอยากความดับความเฉยเพราะมันอยากนี่เป็นทุกข์ไหม อยากมีอยากอะไรอยากให้ผิวพรรณดีอยากหน้าตาดีแม้พระองค์เนี่ยก็พยายามผิวงามหน้าตาดีเสียงดีอะไรทุกอย่างก็พยายามเอามาอยู่ที่พระธรรมดาคนธรรมดากษัตริย์สิทธุธนะไอ้ติฏฐะหรือว่าพระบิดายิ่งใหญ่ขนาดฉันไม่ใช่ลูกพระบิดาฉันไม่ใช่ลูกกษัตริย์ฉันลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนธรรมดา เขาอยู่ไงอยู่กระดิ่งกินกระส่ายฉันก็อยู่ได้นี่คือตรงนี้เพราะงั้นพระองค์ตัดไม่ได้พระองค์ยังลุ่มหลงปฏิบัติไปวัดไปก็พยายามบำรุงกายเอาน้ำที่ดีมาอาบ ใช่ไหมพยายามทำให้ดีเหมือนเดิมแล้วก็หลงอยู่นั่นแหละเสียงก็ต้องฟังดีๆตาต้องตาดีๆดูดีๆทุกอย่างนี่ อะไรนี่ดีหมดเลยเพิ่มความหลงเข้าไปโมหะครอบงำอวิชชามาตัดภพตัดชาติแล้วพระองค์จะสําเร็จได้โมกธรรมสําเร็จด้วยตนเองได้ไหมแน่ในพระองค์จึงให้เกียรติตัวเองให้เกียรติคนอื่นด้วยแต่ให้เกียรติตัวเองก่อนทุ่มเทกับตัวเองก่อนให้เกียรติตัวเองให้เกียรติกายเราจะไม่อย่างคารวะกินอยู่จะไม่อย่างคารวะนุ่งห่มจะไม่อย่างคารวะห่มผ้า
นุ่งห่มเราไม่ใช่คฤหัสถ์แล้วผมก็ตัดออกเป็นรอยจินดาออกหมดเลยนั่นแหละศีลเนี่ยศีลห้าก็อยู่ในหลักของศีลห้าศีลแปดศีลสิบถึงร้อยสิบเจ็ดในสุนทรโพธิ์เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันขั้นตอนเนี่ยเรามาห่มตรงนี้ปุ๊บวันพระปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยวันพระคือเขาต้องทำอะไรบ้างวันพระไม่ไปไม่บิณฑบาตใช่ไหมให้โยมเนี่ยนึกถึงพระไม่ใช่โยมทำงานแต่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเลยทำงานไปทินดูได้วันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันพระก็อ่านไม่ออกวันพระคัตเลิกอ่านไม่ออกอ่านแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องหยุดแล้วฉันพาครอบครัวไปพาเพื่อนพาฝูงไปเที่ยวโน่นน้ำตกทะเลหาปาร์ตี้น่ะดูอยู่แค่นี้เราก็ได้แค่นี้ได้เสาร์อาทิตย์เนี้ยเราก็มาถ้าดูเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์มีการพักผ่อนสิเนี่ยอย่างเนี้ยวันศุกร์ก็มาบวชวันศุกร์นี่เขาอ่านวันเสาร์อาทิตย์ออกอ๋อเราเจ็ดวันต้องพักสักวันสองวันวันศุกร์ก็มาวันศุกร์ก็รู้ว่าวันศุกร์กลางคืนวันศุกร์มาวันศุกร์ได้คืนหนึ่งแล้ว ทำเต็มที่ก็ได้คืนหนึ่งแล้ววันเสาร์รู้สึกว่าที่นี่มีอุโบสถมีพระเทศทั้งคืนมีเนชั่นชิพก็อยากจะลองดูว่า เหมือนอยากลองของที่แปลกอะของมันแปลกเราไม่เคยทำเนี้ยอยากลองของแปลกอะลองทำดูสิให้กำลังเราจะไม่ได้ทั้งคืนก็อนุโมทนาให้เขาทำได้เราก็ทำได้ถึงที่สุดขอให้ใจเราดีใจเราหนักแน่นไม่ใช่ทำไม่ได้เราไม่ได้บุญไม่ใช่อันนี้ก็ตั้งไม่เฉยถ้าทําได้ก็เราก็ได้หนักแน่นความอดทนอดกั้นรู้จักนิวรณ์รู้จักว่าเนตัญจิกคือยังไงใช่มั้ยมาเรียนรู้ตรงนี้คือตัวปฏิบัติไม่ใช่ว่าฉันทําไม่ได้เราก็จะไม่ได้บุญเราไม่ใช่เราต้องคิดใหม่เราก็ไม่ต้องไปว่าใครมาบวชมาปฏิบัติที่นี่ใครทําใครได้ใครทําได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นถ้าเราจะเพิ่มพลังเพิ่มการปฏิบัติก็เพิ่มของเราไปนั้นเจ็บแค่ได้ป่วยเราก็เอาเราได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่ใจเราไม่ป่วยกายป่วยใจไม่ป่วยเราก็ทำให้เป็นผู้ชนะใช่ไหมนั่นแหละหลักธรรมของสองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอดอาหารจนป่วยทรมานจนมีโรคไข้แพ้ไข้เจ็บภัยอันตรายเกิดในชีวิตมันไม่จะทำให้ก้าวหน้าพระองค์ยังได้แนะนำการปฏิบัติการทานอาหารให้พอดีเหมือนกับตั้งพระภิกษุสามเณรรู้จักบริโภคอาหารก็โภชเนมตัญญุตาเมื่อนักบวชเนี่ยให้รู้จักดื่มบริโภคให้พอประมาณไม่อิ่มเกินไปหิวเกินไปเพราะพระองค์เนี่ยหิวเกินไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นทำให้ในอนาคตเราก็ต้องเจ็บแค่ได้ป่วยต้องมีโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ยังได้มาฉันอาหารอย่างเดิมให้ร่างกายดีอะไรดีเพื่ออะไรไอ้ตอนที่อดอาหารเดินก็ถ้าหัวทิ่มนั่งก็ขอพับขอเวียงนั่งก็ทับจะนอนเนี่ยทำไมไม่ไหวเดินก็ไม่ไหวยืนก็ไม่ไหวแม้แต่พูดยังไม่ไหวเลยนี่เลยเราจะปฏิบัติต่อสู้กับไอ้นิวรณ์ห้าเนี่ยฮะนิวรณ์ห้าเนี่ยกามฉันทะภูษาวิจิกิจฉาเนี่ยพยาบาลอาฆาตเนี่ยพวกนี้วิจิกิจฉาพวกนี้พยาบาลอาฆาตกามฉันทะความพอใจเนี่ยพวกนี้นิวรณ์นี่ก็ทำให้เรานี่อยู่ไม่ได้แล้วอันตรายแค่ไหนเป็นนิวรณ์ธรรมทั้งนั้นเลยมันจะกัดกันคุณงามความดีแน่นะพระองค์ก็เลยมันเกิดสติปัญญาขึ้นมาเหมือนกับที่เขามาดีดพินสามสายพระอินทร์พระพรหมมาเตือน เป็นสามสายให้เดินสายไหนดีนะเดี๋ยวก็ที่เราฟังกีตาร์เนี่ยสามสายสี่สายถ้าสายไม่ไปด้วยกันก็มันก็ไม่สนุกสายหนึ่งสายย้อนสายการสายตึงอ่ะสามสายนี่ก็ให้มาเตือนว่าสายไหนเนี่ยมันที่จะเดินสายกลางสายหนึ่งเนี่ยนะสายหนึ่งเนี่ยมันอาจจะ
มันอาจจะตึงเกินไปหรือ หย่อนเกินไปอ่ะตึงเกินไปเนี่ยปฏิบัติจะตึงเกินไปปฏิบัติอดข้าวอดอาหารทรมานร่างกายจนผ่ายผอมเนี่ยอาจจะตึงเกินไปอาศัยกลางไม่หย่อนไม่ยานเสียงพอดีมัชฌิมาปฏิปทาให้เดินในสายกลางให้รู้ประมาณในการปฏิบัติให้เดินในสายกลางสายสามนี่หย่อนเกินไปเหมือนสายแรกหย่อนเกินไปสายของบางทีสายสามนี่ตึงเกินไปสำรองแล้วก็เหมือนกันก็มาได้เหมือนกันเลยนะเหมือนไอเดียกุดไอเดียเนี่ยนะเพิ่มพลังเพิ่มสติเพิ่มมีความรู้สึกว่ามันเตือนสติมันมืดมนมานานแล้วมันก็ถึงเวลาทีก็โอ้ก็โอ้สายกลางสายกลางที่จะเราจะต้องเดินให้พอดีมาดื่มข้าวทานอาหารเพิ่มพลังวังชาเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสตัณหาเอาวิชามาครอบงำมันอยู่ตรงนี้องค์รู้แล้วว่าเราลงมาหลายร้อยปีพันปีแล้วใช่ไหมองค์ก็ล้างมาเยอะแล้วล้างด้วยวายโนเวสันดอนจุดท่าสุดท้ายนี่มันมีเต็มหมดแล้วล้างหมดแล้วล้างจากสิ่งต่างๆหมดแล้วและทานศีลภาวนาเต็มหมดเลยโนเวสันดอนมาถึงท่าสิทธัตถะราชมานนี่ก็ไม่ต้องเป็นจะต้องไปสร้างมันมีอย่างเราเวสันดอนไม่ต้องไปบวชเป็นฤาษีอะไรไม่ต้องใช่ไหมแต่ว่ามาบวชแล้วก็ไปหลงผิดไปบวชเป็นฤาษีเหาะได้ก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์อย่างเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างลุ่มหลงความสุขติดสุขอยู่มองว่าก็ต้องมาทำด้วยตนเองเจ็ดปีสุดท้ายทำผิดทำถูกอยู่นั่นเนี่ย ออกไปก็มาเดินทางสายกลางทางสายกลางบอกปัญญวคีต่างห้าที่ปฏิบัติด้วยบอกฝากชีวิตไว้กับพระองค์พระองค์ผู้มีบุญญาธิการเยอะจะเป็นสมมาพุทธเจ้าทำอะไรก็เชื่อไม่ใช่ปัญญาวิมุตตินะไม่ใช่ปัญญาวิมุตติมันยังหลงอยู่เป็นเจ้าคีเหมือนกันก็ส่งเสริมให้อดกระดาษนั่งพับแล้วพับอีกเป็นลมแล้วเป็นลมนี่รูปในพระวรกายในโลมาในขนเนี่ยติดเลยอ่ะติดก็มือมาทำนองนั้นนั่งคิดที่หน้าตาผิวพรรณดีอ่ะผอมขนาดนั้นถึงเส้นเอ็นเลยที่เนี่ยรูปทรมานอ่ะถ้าพระอินทร์ไม่ช่วยไปอินที่ไหนช่วยแล้วช่วยตั้งแต่ทีแรกแล้วไปอินเทวดา ตั้งแต่ประสูติแล้วที่สวนลุมพินีอ่ะจะแม้จะช่วยทางโน้นแล้วที่ว่ากุมารเนี่ยเอาไปล้างไปอะไรไปอาบน้ำอะไรก็เนื้อตัวสะอาดใช่ไหมไม่ไปแวบมาเรามองไม่เห็นใช่ไหม เราตาหยาบต้องตาทิพย์ใช่ไหมช่วยทางโน้นแล้วตั้งแต่โน้นเนี่ยฉันดูสิทธิ์แล้วอารัธนาพึ่งใบบุญสิทธัตถะช่วยมันตั้งแต่ต้นแหละ อารัธนาลงมาแล้วว่าที่นี่เนี่ยยุคนี้ใกล้แล้วเนี่ยยุคยากหมากแพงชิงกันดีชิงดีชิงเด่นยั่งชิงกันฆ่ากันเนี่ยใกล้กุลียุคเนี่ย ยุคนี้ยกข้าวยากหมากแพงในยุคกุลียุคเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยนั่นแหละใกล้แล้วพระศรีไม่ใจลงมาก็รัตนาลงมาโปรดก็ในยุคนั้นมันยุคสิทธัตถะก็เหมือนกันเขาอยากหมากแพงวุ่นวายหมดเลยอินเดียอะไรชิงดีชิงเด่นกันอดอยากอะไรกันนี่พระองค์ก็เล็งด้วยญาณอ๋อถึงเวลาแล้วถึงจะติดสุขเป็นเทพบุตรร้อยปีพันปีก็แล้วแต่ถึงเวลาแล้วเราจะต้องมาจุติช่วยสัตว์โลกที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะพระองค์ตั้งใจคือว่าตั้งใจอธิษฐานสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะลำบากก็พอใจ ลงมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่วิเศษวิโสมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ย
ยังมีสิ่งดีสิ่งเด่นยังมีลบกดหลงไม่เหมือนเทวดาใช่ไหมเทวดายังกายทิพย์อะไรแต่อินทิพย์ไม่ต้องมากินไม่ต้องมาสร้างบ้านสร้างเรือนมีครอบครัวเนี่ยยุ่งยากนะเทวดาก็อินทิพย์มาเนี่ยอินทิพย์อย่างเดียววิมานก็มันจะเป็นต้องสร้างพอนึกก็วิมานก็ขึ้นมาแล้วมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอหมดบุญก็หมดบุญก็หมดวิมาน มาเกิดพอมีบุญก็เขาก็ไปไปมาไปสร้างเราสร้างมาแล้วรู้วิมานเนี่ยเราสร้างนี่เนี่ยที่พาเทศที่เคยเทศเราสร้างวิมานนั่นก็ชีวิตเราแล้วนี่เนี่ยเราเนี่ยวิมานที่กายเนี่ยพอกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เนี่ยเราสร้างวิมานแล้วแต่ภายชาติหน้าวิมานอันนี้เนี่ยก็ไปลอยไปจุติ ให้เราอิ่มทิพย์แม้คนที่มีศีลห้าเนี่ยคนที่เป็นธรรมดาเนี่ยเขาอิ่มทิพย์ตั้งแต่เป็นมนุษย์แล้วจะตายเมื่อไรก็ได้ตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าเขาอิ่มต่อการสร้างบุญกุศลเหมือนเราวิสาขาเราวิธีการจะตายเมื่อไรก็ได้เหมือนกันที่อยู่ทุกวันเนี่ยเขาสร้างบุญกุศลมาหลายสิบปีแล้วมีทานศีลภาวนาเขามีวิมานเนี่ยแล้วจะไปเมื่อไรก็ได้แต่น่าสงสารคนที่ไม่มีวิมาน เนี่ยดูที่เนี่ยนางเนี่ยกองส่งไปเนี่ยโอ้รู้ว่ากองส่งที่ดีๆนะดูที่เนี่ยเป็นไงนั่งเป็นไงสังคมสังคมพูดดีลูกพุทธเจ้า เป็นไงนั่งเป็นไงนั่งเป็นก๊กเลยเนี่ยว่าจะไม่พูดดูที่เนี่ยร้อนนิดเดียวขยับแล้วเคยบอกแล้วเคย เนี่ยที่นั่งไม่ใช่ว่ากันที่นั่งเนี่ยเกิดแบงค์นอกเนี่ยผ่านที่แต่งตัวลายแต่งตัวหล่อสวยยืนในยืนที่ปลาลดเมย์โอ้แดดเปรี้ยงเปรี้ยงก็ยืนสบายหล่อลดเมย์จะเงยทะแงไปไงเป็นไงลำบากไหมทุกไหมแต่มีความสุขแต่นี่แดดนิดเดียวดูทีเนี้ยโอ้ก็อยากไม่เป็นระบวนเลยเนี่ยลูกพุทธเจ้าอ่ะลูกพุทธาผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานลองคิดดูให้ดีที วันต่อไปควรบ้างควรบ้างควรบ้างลองที่เปลี่ยนชุดใหม่ที่ชุดลายลองที่ไปยืนรถเมย์ที่ไอชุดนั้นอ่อนแอไอชุดนั้นเข้มแข็งชุดนี้อ่อนแอดูสิคนเดียวกันดูเนี่ยดูที่เนี่ยดูที่เนี่ยว่ามันมองแล้วมันเจริญหูเจริญตาไหมขออภัยด้วยเทศออกไปเนี่ยดูที่ดูได้ผลเนี่ยดูที่มันมองแล้วประทับใจไหมฮะ โมนั่งเป็นเกาะเลยโนนไทยโนนไทยโนนเวียงจันทน์โนนพม่าเย็นมาเนี่ยฮะเลือกเอาเนี่ยจะเอายุโรปมายุโรปนั่นแหละยุโรปไอเวียงจันทน์นะยุโรปอะเวียงจันทน์เนี่ยจะเอาเย็นมาตรงไหนเนี่ยโหรอจะเอามอนตรงไหนมอนมีก๊กหนึ่งเนี่ยก๊กเล็กๆก็มอนเนี่ยดูที่เนี่ย ลองดูนะอาจารย์ไม่พูดกับลองก็เลยบางนอกก็ลองก็ได้เดินไม่ต้องใช้ล่มไม่เคยพูดเดินไม่ต้องใช้ล่มแดดเปียงเปียงโอ้เดินเดินสบายโอ้ฉันหล่อฉันสวยเป็นไงไม่ร้อนเลยแต่มานี่โอ้แต่งชุดนี้หูกลางล่มแล้วแดดนี่เดียวกลางล่มแล้วโอ้กลัวหน้าเปื่อยอ่ะกลัวหน้าดำดูสิเนี่ยคนเดียวกัน เขานอนกลางล้มอายเขาทำไมลองจริงอายเขาแต่งตัวหล่อมากลางล้มเบอะโอ้เขามองหน้าโอ้โหเป็นไงอายกันเนี่ยศักดิ์ศรีไหมเนี่ยมาขอเดินร้อนร้อนแล้วยอมหน้าดำข้ามเขี้ยวเอาตัวสังคมสังคมอยู่กับสังโลกเห็นไหมก็หน้าโขนเขาหากันหัวโขนแล้วก็จริงไหมอ่ะโขนใครโขนมากโขนน้อยก็ว่าหลอกไปหลอกมาเนี่ยแต่นี่รู้ไหมเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เราไม่หลอกกันเลยเนี่ยไอ้นี่เราหลอกตัวเองมั้งเนี่ย รู้เนี่ยดูสิเนี่ยพูดไปมันช้านะอยู่คนเดียวช้าตรงนี้เวลามันเป็นเงินเป็นทองไปเรื่อยๆนี่พูดให้ฟังดูสิเนี่ยก็คงจะมองธรรมดานะนะเพราะเรามันขออภัยมันสีเดียวกันนะศีลแปดเดียวกันก็มองก็แบบธรรมดาชิวๆมอง แต่คนอื่นก็มองข้ามช็อตไปเลยเนี่ยแล้วมองไงก็มองงั้นแหละมองไม่สะดุดตาสะดุดใจแล้วก็มองก็อาจจะนั่งไงก็เออร่างขอใจใครขอใจมันเนี่ยเพราะไม่มีผู้นำไง
เพราะตัวเองนำตัวเองไม่ได้ลองคิดเนี่ยอาจารย์พูดถูกไหมพระที่บอกประเทศพูดถูกไหมเพราะตัวเองนำไม่ได้ไงอาศัยคนอื่นมานำแต่ก็อาศัยคนอื่นนำก็ไม่ยอมอีกไม่ฟังอีกเนี่ยเคยนะลองเดี๋ยวให้มานั่งก็ไม่เอาร้อนร้อนแต่ข้างนอกนิดมาลอกลองเดี๋ยวเดินเฉยเลย แม่ป้ายรถเมล์มีต้นไม้ที่ไหนป้าต้นเมล์บางทีมันไม่มีไอ้ที่คุมมันมีที่บางทีไงมันมีมันไม่มีไอ้มันมีที่นอนเนี่ยมันมีดูสิร้อนร้อนเปี้ยงเปี้ยงเดินชะเง้อชะแงออกมาเนี่ยไม่เคยบอกว่าร้อนเลยไปถามร้อนไหมโอ้ไม่ร้อนร้อนรถเมล์ฮะแต่เนี่ยถามว่าร้อนไหมร้อนร้อนร้อนนี่เดี๋ยวเดินเดินร้อนร้อนบางที ที่กลางร่มใช่เดินพระก็ไม่กลางร่มหรอกโอ้ในขมาเดินกลางร่มตัดหน้าพระไปเลยนะกลางโอ้โหเอารู้สึกมันร้อนแล้วเกินเนี่ยร้อนยังแรงนะเนี่ยลองคิดให้ดีคิดให้ดีแน่มาเนี่ยไปนั่งร่มๆก็นั่งหลับนั่งสับมันนั่งที่ละร้อนแต่บ้างขออภัยด้วยมันจะได้ตื่นเนี่ยนี่ดูเท่แดดส่องมานั่งหลับอยู่นั่นแหละข้างหลังนั่ง นั่งให้แดดเผาบ้างเออจะได้โอ้โหตาสว่างบ้างเนี่ยพระข่าวก็นั่งพัดลมเนี่ยนั่งหลับนั่งสับมันชอบคุยเนี่ยก็หลังเอาพัดลมออกบ้างมันสบายเกินไปเนี่ยนั่นแหละพระองค์เนี่ยไม่มีแอร์เลยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันหลวงปู่แหวนพวกอะไรต้องตามหาบัวแล้วก็หลวงปู่ทองหวานหลวงพ่อถนอมมีพัดลมไหมเนี่ยอยู่ป่าช้าเนี่ยอยู่อะไรนี่โยม ไปโยมให้พัดลมมาเอาได้ได้โยมเสียบก็ต้นไม้นะโยมเสียบได้เนอะโอ้โยมนั่งงงอีกท่านเอาพัดลมไหมเอามาได้เอามาที่มองก็เสียบตรงไหนเสียบต้นไม้นั่นน่ะแบตเตอรี่ใหญ่เลยเนี่ยเอาไว้ต้นไม้ใหญ่เลยไอ้ที่นั่นมีไฟไหมเนี่ยเอาแต่พัดลมมาให้เลยนะไม่รู้ใครงงใครนะใครมึนใครเนี่ยอาจารย์มึนมากก็โยมมั้งเออ บอกว่ามันน่าจะมีพัดลมมั้ยเนี่ยพูดนะบอกน่ามีพัดลมมือน่าจะมีนะถ้าจะเอามาเอามาทีแล้วเสียบตรงไหนก็เสียบต้นไม้อะเสียบได้เหรอแหมโยมโยมนี่ก็หวังดีเกินไปหวังดีไม่ได้คิดเหมือนกันเนี่ยเออพอเท่าไฟนี่ปลั๊กก็ไม่อย่างเลยนะไอ้ก็ธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ย มันตัวเองมีไฟอ่ะมันก็เลยติดไฟติดพัดลมใช่ไหมแต่นั่งกับพัดลมลอยมาเนี่ยนะนั่งในป่าก็เอาละร้อนนี่ก็พัดลมลอยมาแล้วโอ้ทำไมไม่น่าจะมีพัดลมเลยดูมันเนี่ยพวกที่ติดพัดลมเนี่ยติดแอร์เนี่ยขับรถก็แอร์ลอยมาที่รถเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยใช่ไหมเดินไปไหนก็แอร์ติดพัดลมติดไปด้วยใช่ไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยติดเนี่ยลอยไปด้วยเนี่ยใครชอบตู้เย็นก็ตู้เย็นลอยไปด้วยเนี่ยหิวตลอดเลย ใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ในพวกในฝังเนี่ยหลวงปู่ทองหวานนะพูดอันนี้นะเดี๋ยวมันวันเสาร์ทิพย์มันมีอีกมันต้องกลัวหรอกนั่งลองทําไม่รู้ชีนั่งเนี่ยไอ้แดดมันอยู่ไม่นานหรอกแดดมันก็ไปมันอยู่กับเราไม่นานหรอกเพราะว่าพระอาทิตย์มันไม่หยุดนิ่งมันหมุนตามวิธีของธรรมชาติเนี่ยไอ้เราจะไม่หมุนตามดิเราก็นั่งทําไม่รู้ไม่ชีเนี่ย ก็ดูที่นี่มันก็โอ้สบายมันก็เราคิดที่ว่าปู่ทองหวานพูดโอ้ท่านพูดกินลึกมากเลย ร้อนขยับอยู่นั่นแหละร้อนขยับอยู่นั่นท่านพูดเนี่ยขยับอยู่นั่นแหละบอกนรกก็ร้อนยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมไอ้แค่นี้แค่นี้เนี่ยอยากขยับเป็นนรกร้อนยิ่งกว่านี้อีกหนึ่งคิดสิ นรกเราโวยไม่ได้โวยก็ยังโวยยังมันหนีไปไหนไม่ได้เลยนรกน่ะไอ้นี่หนึ่งที่แค่ร้อนเนี่ยหลวงปู่ทองพันธ์บอกว่านรกร้อนยิ่งกว่านี้อีกแค่นี้ยังทนไม่ได้คิดดิโอ้เทศไปหน้าไอ้หวังเลยดูสิโอ้ตายแล้วในกรมารูปพุทธพระพุทธเจ้าหนีไม่เป็นขบวนเลยเนี่ยหนักลบวะเนี่ย ชักลบหนักลบติดพุทโธลูกพุทธเจ้าเนี่ยเคยเนี่ยตรงเนี้ยนั่งกับพระเนี่ยนั่งอาจารย์แดดเปรี้ยงเปรี้ยงโอ้เหือเนี่ยเหือย้อยหรือเหือย้อยจะติ้งติ้งกันเลยตรงเนี้ยขยับที่ไหน
แล้วอาจารย์เราขี้ร้อนนี่ก็เออมันแต่งเปี้ยงเปี้ยงนิดเป็นไงก็ทําไม่รู้ไม่ชี้ใครดีใครอยู่แล้วแดดเป็นตู้เราไม่ได้หรอกมันก็ปลายหายไปเลยนะร้อนเยอะกว่านี้ด้วยอันนี้ไม่ร้อนมากกันเนี่ยร้อนมากที่ไหนเนี่ยไม่เคยเห็นเนี่ยเอาแล้วพอร้อนนิดเดียวโอ้โหขยับแล้วถือจะกำบังแล้วไปแล้วเป็นขบวนแล้วโน่นไปโน่นนะหาจุดสงบแล้วนั่งยังไม่ทันนั่นเอาแล้วพอแดดลงมานู้นปุ๊บแดดบอกโอ้ท่านใจสอบทำไมเลยแค่มาทักทายนิดๆท่านน่ะไม่ไงไปแล้วดูสิเนี่ยท่านแดดพูดได้ดูสิเนี่ยบอกท่านนิดเดียวท่านยังทนไม่ได้เหรอท่านจะอยู่ที่ไหนได้เนี่ยเห็นไหมอยู่กลางแจ้งอะไรได้ไหมนี่ท่านแดดพูดได้เนี่ยหลงนิดเดียวเนี่ยหลงนิดเดียวเนี่ยเรานึกว่าหลงมากอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์มาแล้วมาเขายังชมเลยว่าโอ้ตั้งแต่หลวงพ่ออยู่แล้วว่าโอ้ติดสังฆทานลูกติดสังฆทานครูบาอาจารย์อบรมดีฟังเทศฟังธรรมดีนะไม่พูดคุยกันไม่ขยับอะไรเลยโอ้ถ้ามาตอนนี้เลยเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วชมไม่ได้เลยเนี่ยนะนั่งมาเป็นขบวนเลยนะเขาชมอ่ะว่านั่งดีดีเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเนี่ยตอนเทศกลางคืนมั้งโอ้ถ้าเทศวันบ่ายแล้วรู้เรื่องเลยหลวงปู่มาลงกลางคืนเนี่ยโอ้ลงคืนเนี่ยโอ้ในขบวนนั่งกันแหมยินเย็นแจ่มใสนั่งกันแล้วนั่งไม่พูดคุยไม่เล่นโทรศัพท์ใช่ไหมไม่ชมใช่ไหมดีแล้วหลวงปู่ลงคืนเนี่ยจะลงกลางวันเลยนะลงกลางวันเลยนะนี่นะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้นําบ้างมาทุกครั้งมาเป็นผู้นําบ้างเราจะไปพูดเรื่องการบวชกันแล้วว่ามันก็เป็นหน้าที่ต้องต้องช่วยต้องอะไรกันคือต้องเป็นผู้นําบ้างอย่าบอกเนี่ยเดินเนี่ยตะกิดตัวเองมันต้องพักขาวในกรรมาเนี่ยเป็นประจําเป็นผู้นําปุ๊บนึกถึงศีลปุ๊บเนี่ยก็ไม่ยืนดื่มไม่เดินดื่มไม่นั่งไปห้างดื่มไม่เดินโคจรจับจังๆนี่อันนี้เราก็เหมือนเนี่ยใช่ไหมแต่เราไม่มีสติไม่มาคิดว่าตัวเองบวชชุดอะไรก็เหมือนเดิมแบบเนี้ยนั่งมาเป็นขบวนเลยนั่งมาเป็นระเบียบเลยอดทนไม่ได้เมื่อเรายืนดื่มเดินดื่มอ่ะมันต้องมาใช้หลอดเนี่ยอาตมีเนี่ยในนาจิตตังเนี่ยมีก็ยกดื่มก็มีใช้หลอดก็มีใช้เราก็โมทนาสาธุยกเดิมก็ว่ายกเดิมต่อไปขอไปด้วยนะไม่สะกิดตัวเองนะใช้เราก็ใช้เราต่อไปนะจะได้มีเสน่ห์ต่อไปอ่ะที่ไหนมาบวชมาช่วยส่วนรวมใช่ไหมไอ้นี่เราสะกิดตัวเองดิก็บอกว่ามีหลอดไม่หลอดนะก็เราก็ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติศีลให้เกียรติทุกอย่างไปเป็นระเบียบเป็นเสน่ห์ด้วยเหมือนเดินเดิมเดินเดิมนั่งไปห้างเดิมนะใครเห็นเนี่ยจะไปทักก็ไม่กล้าใช่ไหมเขาศีลมากกว่าทำนองนั้นนะอันนี้เราก็ทำตามใจฉันเลยไอ้ดนแคร์นะฉันไม่แคร์ใครเลยคนมองมาก็มองก็มองไปที่โอ้ยฉันเท่แหมว่าคนนั้นแหละฉันเท่ฉันดีเดินดื่มเฉยเดินยืนดื่มเฉยเลยนั่งไกวห้างคุยเสียงดังคุยโทรศัพท์อีกนี่เสน่ห์ชุดเนี้ยมันชุดขาวเนี่ยมันจะมีมากไปไหมมันก็ลดลงไอ้คนที่เดินมานี่คนเดินมาเขาถือมาแล้วอ้าวหิวตรงไหนก็นั่งดื่มนั่งคุยโทรศัพท์คุยไปที่เป็นทางแล้วก็คุยไม่เสียงดังเขาก็เอาคะแนนเทคนนั้นหมดเลยไอ้เรานี่จะหล่อเท่สวยแค่ไหนหุ่นดีแค่ไหนเขาไม่เทให้หรอกเพราะเขามองด้วยคุณธรรมคุณมีจรรยาที่ดีไหมมีระเบียบเรียบร้อยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องระเบียบให้เกียรติตัวเองหน่อยให้เกียรติคนรวมไหมเขาจะมองตรงนี้ก็บอกว่าไม่ได้แข่งอะไรกันไม่แข่งคนโน้นดีไม่ดีแต่งตัวสวยดีอะไรดีไม่แข่งร่ำรวยไม่แข่งอะไรไม่แข่งภายนอกแต่แข่งภายในเป็นอริยทรัพย์มีศีลธรรมทิปัญญาสวดมนต์ไม่พลาดดีไหมช่วยเหลือส่วนบนดีไหมนี่เขาแข่งแบบนี้แข่งความดีตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าแข่งภายนอกผิดแล้วสอบตกหรือไม่สอบผ่านแพ้ใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นปฏิบัติก็เนี่ยมีสติปัฏฐานสี่ดูกายเวทนาจิตทำดูยืนเดินนั่งนอนนั่งสมาธิอะไรก็ดูกายอาจจะเดินก็เดินมาก็ดูกายออกความพูดใจโทรว่าดูกายดูกายดูกายเห็นกายใช่ไหมดูใจเห็นใจดูวาจาเห็นวาจาดูกายเห็นกายกายนั่งกายสงบกายใจกายเรียบร้อยไหมก็เห็นกายดูวาจาก็เห็นวาจาตัวเองวาจาพูดเสียงดังไหมพูดมีสัจจะวาจาไหมมีปยาวาจาไหมนั่นเราจะดูไม่ดูถ้าเราดูก็จะเห็น
เห็นวาจาดูใจลึกไปในใจนะอาจารย์ยังมีความสุขสงบดีไหมอิจฉาที่อยากพยาบาทอาฆาตไหมใจเนี่ยมีคุณธรรมรับผิดชอบลืมให้แต่เราไม่มองเรามองแต่ตานอกตานอกไม่มองตาความรู้สึกตาปัญญาตาเป็นตากุลธรรมตานามธรรมอ่ะตรงนี้มองลึกไปสิที่ไหนมาแล้วเนี่ยที่ไหนมาทั้งทีเนี่ย ก็หาความดีมาสร้างความดีให้ติดชีวิตเราไปต้องปัจจุบันและอนาคตก็เหมือนเรามาสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ในปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราไม่ทําปัจจุบันให้ดีเนี่ยอนาคตก็ไม่ดีเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนกับพระพุทธเจ้าเสด็จตถาครูบาอาจารย์ในยุคไหนก็แล้วแต่ก็ยึดปัจจุบันทั้งนั้นเลยใครยึดอนาคตบ้างใครยึดอดีตบ้างใครยึดอนาคตให้จบเลยปัจจุบันไม่ทําเลย เพ้อฝันได้อนาคตจะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นฝันกลางวันฝันลมๆแรงก็ฝันไปเถอะนะเดินก็ฝันนั่งก็ฝันนอนก็ฝันฝันอยู่นั่นแหละฝันสลายนะเพราะฉะนั้นคนที่ฝันปัจจุบันนั่นน่ะจะได้อนาคตสดใสชีวิตจะมีความสุขความเจริญเหมือนที่เรามานั่งนี่เหมือนกันต้องฝันปัจจุบันจะไม่เรียนจบทํางานดีๆเพื่ออะไรก็ปัจจุบัน อนาคตไม่ต้องนึกบ้างแต่ว่าทุ่มเทปัจจุบันคนเราห้ามไม่ได้ตายแต่แล้วนั่นแหละห้ามได้นะฮะไม่คิดอดีตอนาคตและตามแล้วที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องนึกอดีตพอดีอนาคตพอดีปัจจุบันมันก็ให้พอดีมีสติมีความคิดตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราทุ่มเทอดีตทุ่มเทอนาคตปัจจุบันไม่เอาไหนเลยนี่เป็นไงชีวิตนี้เราจะเจริญก้าวหน้าไหม เอาไปคิดพิจารณาบ้างให้สมกับเป็นมนุษย์ผู้เจริญเจริญแล้วมนุษย์ผู้ประเสริฐน่ะประเสริฐก็เจริญนะประเสริฐประเสริฐถึงก็ดีอยู่แล้วไม่มีใครสู้ได้ประเสริฐเนี่ยประเสริฐเลิศเนี่ยแต่มันสูงส่งแล้วเพราะนั้นก็น่าสงสารชีวิตเราเอาร่างกายมนุษย์เนี่ยไปใช้ทางที่ผิด นะอย่างข้าสัตว์จะชีวิตกินเหล้าเมายาแล้วก็ไปใช้เวลาไม่ถูกหลักไปกลางคืนบ้างเนี่ยเอาหลับตับนอนอะไรเนี่ยอดนอนหลับตับนอนเอากินก็ไม่ได้กินนั่นยำนอนไม่ได้กินก็บอกกันแหละเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองค่อยกลับมาก็มาแล้วก็ไม่ยอมตื่นเนี่ยมันก็เพลียตื่นมาก็ทานข้าวนิดหน่อยพอตกมันเอาคู่เนี่ยกลางวันนี่นอนถ้าจะจับได้เลย ตรงคืนปุ๊บนิดพอมืดปุ๊บนิดตะคุกเลยไอ้ที่เพลียๆนี่ปุ๊บเพื่อนมาชวนแล้วโทรศัพท์ไปเพื่อนเนี่ยมีรถขับไปแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งที่สองก็อยู่อย่างเงี้ยนี่แหละเนี่ยแหละเนี่ยใช้ชีวิตเป็นเกียรติเองตกต่ำไปไอ้น่าจะเอาชีวิตตรงนั้นมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมมานอนกลางคืนอยู่ในสันชิกก็ยังดีแล้วมาสวดมนต์ไหว้พระมาอยู่ตั้งคืนใช่ไหมชีวิตก็มีแต่ ดีกับดีได้กับได้มาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วน่ะอันนี้มีแต่คิดดีทําดีคิดดีทําดีตลอดเวลามาปฏิบัติธรรมสัมมาปฏิเจ้าเนี่ยทำสติมารู้กายรู้ใจสัมปชัญญะรู้พร้อมรู้ร่างกายแต่งชุดสีอะไรมาวิสุทธิสมณเณรเนี่ยก็สะกิดตัวเองอยู่เรื่อยสะกิดโอ้เราเป็นนักบวชนักบวชมีศีลมีศีลมันก็จะไม่ทําความชั่วใช่ไหมเหมือนนึกตัวเองว่าเป็นเทวดาเทวดาเทวดาเนี่ยเทวดาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วจะกล้าทําเป็นศีลธรรมไหม ก็ความบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นมันเตือนอยู่เรื่อยเราสูงเทวดาเนี่ยมนุษย์ก็คือมนุษย์ก็แค่อยู่นี้เองถ้าเรามาคิดเรื่องเทวดาออกกายกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เต็มไปเทวดาเป็นเทวดาตั้งแต่มนุษย์แล้วตายไปเนี่ยเราจะแล้วเทวดาจะไปไหนถึงบอกเมื่อกี้เนี่ย เขามีกายทิพย์วาจาทิพย์ใจแล้วก็ได้วิมานแล้วพอไปถึงสิ้นปุ๊บก็วิมานเขารออยู่เลยไปปุ๊บก็มีบริวารมีอะไรโอ้เราก็อิ่มทิพย์สบายเลยเราไม่เอาสิ่งเราทํากินเหล้าเมายาเล่นการพนันมีตุ๊กตาหน้าเราก็ดีผู้หญิงชายเนี่ยเอาความสุขเล็กๆน้อยนั่นเนี่ยเราก็โน่นไปโยมมาทุกโยมบานไปไปขับรถหาโยมพุทธโยมบานตุ๊กตาหน้ารถนั่นแหละทำไม ไปหานู่นแหละดีไหมไม่อิ่มทิพย์แล้วโดนทรมานมั่งแล้วมั่ง
ระวังฆ่านกฆ่าไก่นะหัวเป็นไก่ตัวเป็นคนนะหัวเป็นคนตัวเป็นนกอ่ะระวังตัวห้าร้อยชาติน่าจะมันก็ฆ่ากันเนี่ยฆ่ากันไปเข้ามาห้าร้อยชาติมาชาตินี้โดนฆ่าตายไปชาติหน้าฆ่ากันอีกก็ตามคนเนี้ยห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติเป็นไงชีวิตเราก็ไม่ไปไหนสักที เกิดเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ห้าร้อยชาติมนุษย์ก็มนุษย์ชาตินี้ไม่ทําอะไรเลยกินเหล้าเมายาไม่สร้างบารมีอะไรไปชาติหน้าก็ตกต่ําไปท่านจะเป็นคนขอทานแล้วสมบัติก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเหมือนกันไปได้คู่ครองก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันมันก็จะเจริญได้ไปแค่ไหนก็เจริญแค่นั้นเองมีลูกก็ตกต่ำเลี้ยงสื่อก็ไม่ไปไหน เหมือนคนจันทานที่อินเดียน่ะคนจันทานก็แต่งงานคนจันทานก็อยู่แค่นั้นเองเขาเหยียบอยู่นั่นเองคนจันทานก็อยู่นะกี่ร้อยปีพันปีก็เกิดเป็นคนจันทานเพราะว่าไม่ได้ทำบุญตักบาตรเลยไม่มีโอกาสเลยก็คนจันทานอยู่นั้นนะแต่คนฉลาดสามารถออกได้ไปทําบุญตักบาตรได้อันนี้ก็สอนกันมาก็ต้องทํากันอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เหมือนพ่อปู่แม่ปู่เนี่ย เดินตามพ่อนะเดินตามแม่นะโอ้ลูกก็ได้เลยเดินกันกี่ร้อยปีพันปีก็เดินคดไปนั่นแหละเป็นไงใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันผู้นําเหมือนกันมีหัวจักรที่ดีครูบาอาจารย์เรามีพ่อที่ดีพระบิดาที่ดีธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านตั้งมาแล้วว่าพระเจ้าสอนมาเป็นผู้นําอย่างนี้แล้วก็เดินทางสายเอกเนี่ยสายศีลธรรมะที่ปัญญาเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยอย่าบอกสี่ยืนนั่งเดินสายเอก ไอ้ยาพุทธเจ้ายืนเดินนั่งนอนให้พิจารณาแค่นั้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาตรงนี้แล้วพยายามเรียนรู้กายกับใจว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ากับเราไหมว่าเอาร่างกายตรงเนี้ยเป็นมนุษย์เนี่ยที่เสื่อมสลายไปเนี่ยขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเพื่อเดินทางมันก็สิทธัตถะและจึงหมานเพื่อเอาร่างกายตรงเนี้ยใช้เป็นประโยชน์ เอาสิ่งเนี้ยสิ่งสมมุติเนี่ยสมมุติขึ้นมาว่าผู้หญิงผู้ชายสมมุติขึ้นมาว่าเลือดเนื้อเชื้อไขใช่ไหมก็เอาสิ่งเนี้ยสิ่งที่มาหลอกเราไม่จริงเนี่ยก็เอาไปของจริงเอาของจริงตั้งเป็นของจริงเรายึดว่าร่างกายของเราเพื่อเดินทางไปยึดว่าตรงนี้ตรงนี้เราต้องดูแลอย่างดีว่าเอาเคลื่อนไหวตักบาตรเคลื่อนไหวมาบวชเคลื่อนไหวทําอะไร และศึกษาสติปัญญาเพื่อชีวิตเราเนี่ยจะได้มีความสุขชาตินี้ลำบากชาตินาเราจะได้สบายชาตินี้รู้สึกว่ามันลำบากยากแค่เหลือเกินเราก็สร้างปัจจุบันให้ดีเอาร่างกายของเราเนี้ยเป็นสะพานเหมือนเรือนะข้ามทะเลหลวงทะเลใจไปอันไหนมันอันไหนมันรั่วอะไรก็ไปอุดบ้างเข้าโรงพยาบาลเข้าอะไรดูแลเพื่อ เอาสังขารร่างกายจะเดินข้ามทะเลไปจิตใจก็ให้หนักแน่นเหมือนไม้พายอ่ะทำไมไม่ใช่อ่อนแอเรือดีที่ไหนจะใจไม่ถึงก็เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวทะเลก็ไปไม่ถึงหรอกใช่ไหมใจดีเรือดีบางทีเรือพุกผูเนี่ยแต่ใจดีนะว่าอายุ80เนี่ยแม่มันเรือนเนี่ย80เนี่ยเรือถ้าเป็นเรือก็มันผุแล้วแต่ว่าใจไม่ผุ ใจหนักแน่นจะอะไรก็อาศัยไอ้เรือพระผู้เนี่ยเป็นสะพานก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ในกายดีอะไรดีเรือดีแต่ใจผู้ผูใจไม่หนักแน่นเลยใจอ่อนแอเป็นผู้แพ้ตลอดมันก็เราก็เดินทางไม่ได้สมความที่เราตั้งใจไม่จะทําอะไรก็แต่จะทําอะไรก็เนี่ยใจเป็นใหญ่ใจต้องทําได้ใจหนักแน่นใจเป็นผู้ชนะแล้วสามารถจะทําได้ แต่นี้พอเริ่มทำปุ๊บนี่ใจห่อเหี่ยวแล้วเหมือนเดินสมาธิก็ดีนั่งก็ดีเนี่ยพอเริ่มนั่งปุ๊บก็หาวแล้วเดินก็หาวแล้วอ่อนแอแล้วเนี่ยมันจะไปรอดไหมมันต้องเนี่ยเป็นอะไรเป็นการอ่ะตายเป็นตายมองพระเจ้าเนี่ยสมมติพระองค์เนี้ยถึง5 ค่ำวันเนี้ยพระองค์บอกอ่ะตั้งแต่หัวค่ำเลยถ้าหากว่าเจ้าไม่ได้โมกธรรมก็ขอให้ตายในวันนี้คืนนี้เลยแม้แต่ร่างกายจะ จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยอมตายแล้วพระองค์จึงสําเร็จแต่นี้เราไม่ได้ยอมตายเลยคืนเนี้ยนะ
ถ้าเราอยู่ไม่ได้ไม่ยอมตายอยู่ไม่ได้ลองวัดด้วยใจสินะลองวัดด้วยใจสิวัดด้วยกายไม่รู้เรื่องวัดด้วยใจเลยวัดด้วยใจเลยอ่ะทำอะไรวัดด้วยใจเลยใจเป็นใหญ่ใจใจเป็นนายกายเป็นเบาใจใหญ่ใช่ไหมใจอ่ะก็ลองดูก็ได้ลองดูเคยใจว่าได้คือได้นั่งเนี่ยเหาบายเนี่ยอยู่ทั้งคืนมันก็ทำได้เหมือนก็จะพาเทศเนี่ยถ้าเทศไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะใจไม่ถึงแล้วเดี๋ยวก็ง่วงมั่งเดี๋ยวก็อะไรมั่งเดี๋ยวก็เทศไปก็มันก็สถานไม่เต็มที่มันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็จบขอพักผ่อนก่อนเดี๋ยวมาวัดด้วยใจเลยนะเรากายดีใจดีก็สามารถที่เดินทางข้ามทะเลหลวงได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยพยายามทำไปเถอะนะทำไปเถอะครูบาอาจารย์เกิดเรื่องอะไรก็อย่าทิ้งกายทิ้งใจทำไปเถอะกายกับใจนี่เป็นครูบาอาจารย์นั่งไปตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ใหญ่ตัวหายไปเนี่ยบางทีลืมตามันก็มาตั้งต้นใหม่จะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็พิจารณาที่กายใจเหมือนก็มาดับกายนั่งกายนั่งกับกายเฉยเห็นกายเห็นใจก็เห็นพุทโธต่อไปก็ภาวนาพุทโธต่อไปนั่นแหละหลักการของตัววันนี้เราไม่ทิ้งกายทิ้งใจเพราะฉะนั้นถ้าอะไรเกิดขึ้นมันนั่งนั่งนั่งไปบางทีหัวใจถ้าหยุดเต้นเนี่ยเราลืมตายแล้วเพราะฉะนั้นนั่งไปเนี่ยอกแน่นเลยเนี่ยหายใจไม่ออกเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันเป็นในลักษณะที่ว่าทำให้เราเนี่ยข้ามไม่ได้เหมือนเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นเลยตะกัดกันทำให้พวกนั้นก็ลืมตาคือปีคือเดือนก็เหมือนเดิมเคยเขาเกิดแล้วเพราะนั้นเอาหายใจไม่ออกมันแน่นปุ๊บเราไม่ต้องลืมตาเราจากพุทโธพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาสังขารร่างกายแล้วก็เราไม่ยึดที่ใจนะไม่ยึดที่ใจใจปวดไปทำใจสบายแล้วก็มาพิจารณาที่กายไปหน้าไปอะไรพิจารณาตรงนี้ปุ๊บแล้วภาวนาไปมันแค่ปวดนิดเราก็ทำเฉยๆก็ภาวนาไปก็หายใจเท่านั้นใจที่ไม่อ่อนแอใจอาจตายเป็นตายไอ้นี่เรายึดลมหายใจไม่มีแล้วกลัวตายแล้วเนี่ยไอ้คำว่ากลัวตายปุ๊บก็เข้าล็อกเลยลืมตาก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยลองนั่งไปปวดแต่ใจถามใจสู้ได้ไหมอ๋อใจสบายมากสู้ได้สบายทำไม่รู้ไม่ชี้พิจารณาสังขารร่างกายหาจุดยืนกายปวดแต่ใจไม่ใจดีใจเฉยก็พิจารณารูปนั่งองค์พระกัตมาที่พิจารณาไปเรื่อยๆมันก็ไอ้ที่ปวดก็หายก็ภาวนาพุทโธไปสบายเย็นสบายสุขความสุขสงบเกิดขึ้นพุทโธหายไปเย็นสบายไปพักหนึ่งนั่นแหละเราเริ่มแล้วเราเริ่มจับจุดได้แล้วเราภาวนาไปไม่อยากรู้อยากเห็นอยากก็เฉยรู้เห็นแล้วก็เฉยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยอย่างเดียวทำไปปุ๊บมันก็จะเกิดสงบอีกแวบหนึ่งคณิกะแวบหนึ่งเนี่ยไปก็ทำไปเรื่อยๆเหมือนเด็กเนี่ยเริ่มมีของกินของอะไรของหวานขนมเด็กเล่นเนี่ยนะก็ชอบอกชอบใจปฏิบัติไปมันก็อยากปฏิบัติเพราะมีปิติบิณฑบาตศรัทธาเกิดขึ้นเราเริ่มรู้แล้วโอ้บุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจเราหลักตัวบุญเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากจะนั่งอยากจะเดินอยากจะปฏิบัติเราก็ไม่อยากกลับบ้านถ้าเกิดตรงนี้ไอ้ที่เราไม่สงบทำอะไรไม่ได้มันเล่าร้อนกวนกวายแล้วมันอยากจะกลับบ้านเลยเพราะมันไม่มีตัวยึดติดก็ขึ้นตรงนั้นหลักทำความสบายใจไม่มีเราไม่มีสติเป็นตัวตั้งความเล่าร้อนมันเกิดขึ้นลองดูก็ได้ลองดูที่ไหนมาแล้วก็มาแค่คืนเดียวไม่ต้องวันเดียวทำเต็มที่ต้องลองดูก็ได้ทำอะไรตรงนี้มันจะได้ทำอะไรก็มันจะตั้งอกตั้งใจไม่ละแค่ทิ้งทานศีลภาวนาความดีงามในชีวิตของเราความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะเราไปเถียงพ่อแม่ไม่รัก
ไม่รักด้วยใจที่บริสุทธิ์แอบแฝงยังอื่นนี่ก็พยายามพ่อแม่ก็อยากจะให้เราเนี่ยรักความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเงินทองก็ของภายนอกแต่จิตใจความบริสุทธิ์ความซื่อสัตย์มันจริงใจมันก็พ่อแม่จริงใจกับเรานั่นแหละความรักของพ่อแม่ที่ให้เรายังบริสุทธิ์แต่เราให้พ่อแม่นี่มันไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ความรักของเราไปให้แต่คนอื่น นะไม่ใช่ญาติไม่ญาติพี่น้องของเราด้วยนะเทใจให้หมดเลยนะมันก็ไม่ถูกหลักตรงกับที่เราไปลุ่งพ่อแม่ขอฝากไว้เราวันนี้ที่การแสดงธรรมนี่ก็พอจะสมควรในเวลาการแสดงก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในการมาทำบุญตักบาตรรักษาศีลแล้ววันนี้วันพระก็ขอให้ ทุกท่านต้องออกวางใจสร้างความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเราปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนามรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิกับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีเลเปโมครูบาอาจารย์และสังฆทานที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้เป็นอย่างสูงยิ่งครับ ครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันครับกับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิ สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวช่วยไปรับของด้วยครับชุดขาวช่วยลงลุกไปสักสี่ห้าคนครับรับต่อจากหลวงพ่อครับกับเชิญนะครับ สาธุสาธุกับสาธุสาธุหน้าเข้าเวรคุณหน้าเข้าเวรหน้าเข้าเวรอยู่มีอะไรคุยกันดีนะจ้าอ๋ออะไรคุยกันอยู่มาแล้ว สาธุสาธุครับกับสำหรับวันนี้ในช่วงเย็นนี้ก็นะก็จะมีใครที่จะปฏิบัติในสันชิกนะครับก็จะมีการมีสวดทำวัดสวดมนต์เย็นนะครับแล้วก็มีฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืนนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันพระครับ และในช่วงค่ำณศาลาเรือนไทยริมน้ำก็ยังคงมีการสวดพระภิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับในช่วงเวลา1 ทุ่มตรงนะครับหลังจากการสวดพระภิธรรมในช่วง1 ทุ่มครึ่งในวันนี้ก็จะมีการแสดงธรรมนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจาก พระครูอุทัยสุตกิจนะครับเจ้าคณะอำเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานีเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในค่ำวันนี้นะครับณศาลาเรือนไทยริมน้ำครับและในวันพรุ่งนี้นะครับที่16ถึง23มีนาคมเนี่ยนะครับที่คอสมาธิปิดวาจาของวัดป่าแดงนะครับจังหวัดพิษณุโลกก็จะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็ ซึ่งก็จะมีนำปฏิบัติโดยพระอาจารย์บัญญัติกิติโกนะครับซึ่งทางวัดเราก็มีคณะญาติธรรมที่ไปเข้าคอสครั้งนี้ก็ประมาณ50-55ท่านนะครับประมาณก็ยังมีได้อีกนะครับให้ติดต่อที่เบอร์086-001-3838นะครับซึ่งพระเล็กของเราก็นำคณะชุดนี้ไปด้วยนะครับกลับต่อไปเดี๋ยวก็จะได้มาหลวงพ่อจะบังสกุลให้แล้วก็จะให้พรนะครับช่วงไปก็ลองสุกุลนะ นิจาวัตสังขารันสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโหปัสโมสุโคนความเข้าไปละงาแบ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทรงต้องต่อไปก็รับพรนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุรันติสากะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตจินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหาคอยตบอนที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดเปล่าแมวว่าจะมีจันตุนจงสำเร็จโดยฉับรันสาเพบุรันโตสังกปานขอความดำริทางพวงอย่างเต็มที่จันทบรรลโซยาทานเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโทยาทานเมื่อแก้วมณีอันตะวางตะวายควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันโตความจะลายทางบ่วงยงบำลาไปสัพพโลโควินาจันโตโลกทางบ่วงของท่านยงหายมาเตภวัตวันตลายโยอันตลายยามีแก่ท่านโสขีทีขายุโกบวานท่านจงแบนผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒาปจายโนจาตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยประการฉะนี้แลพระอนุสาปมังคะลังขอสัพพมงคลยงมีแก่ท่านราคันโทสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิภวันตุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ ครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะ